ครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับครับสวัสดีครับคุณศิริชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับสำหรับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีหลากหลายประเด็นนะครับอาจารย์ครับรวมไปถึงเรื่องราวของเรื่องเล่าชาวพุทธนะครับที่วันนี้อาจารย์จะมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับอาจารย์ครับก็เรื่องเล่าชาวพุทธอาจารย์เคยทำเป็นหนังสือไว้มันมีเรื่องราวหลากหลายเยอะก็อยากจะชี้เห็นว่าเรื่องที่เกิดเป็นพระพุทธศาสนาจริงๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วก็เล่าเป็นเรื่องเป็นราวหรือยกอุปมาอุปไมยเนี่ยมันสามารถน้อมนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างดีแล้วเราจะได้ไม่เพี้ยนจะไม่ได้เปลี่ยนไปจะได้ไม่ไปเกิดความสงสัยว่าเพราะอะไรจึงเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะทีนี้เราก็เอามาเล่าสู่กันฟังคราวที่แล้วก็เล่าไปตอนหนึ่งเกิดเป็นคนแสนยากถือใช้ว่าจริงไหมจริงนะครับอาจารย์ครับเอาฟังพระพุทธเจ้าก่อนก็ได้พระพุทธเจ้าบอกเปรียบเหมือนเต่าตาบอดตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งก็บอกว่าเหมือนกับดินที่ติดอยู่ที่เล็บครับเต่าตาบอดหมายความว่าไงเต่าตาบอดหมายความว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าหลังจากที่เราตายจากภพภูมิมนุษย์แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเหมือนเจ้าเต่าตาบอดสองข้างที่มันจมอยู่ในทะเลเนี่ยร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาทีเนี่ยหัวเต่าเล็กนิดเดียวแล้วเจ้าหัวเต่าเนี่ยจากทะเลหลวงเนี่ยนะจะต้องไปโผล่ตรงห่วงที่เขากำหนดไว้ห่วงเล็กๆเท่ากับหัวเต่าคือคลื่นนั่นแหละสีชัยว่ายากไหมล่ะยากนะครับอาจารย์ครับไปตรงท้องทะเลหลวงอะเอาแค่ในสระว่ายน้ำเนี่ยอาจารย์โยนห่วงชูชีพแล้วให้สีชัยกระโดดไปแล้วให้ไปโผล่ตรงห่วงมันก็ยังยากอยู่แล้วจริงป่ะใช่ครับอาจารย์ครับแล้วนี้พระพุทธเจ้าบอกเต่าตาบอดด้วยสองข้างแล้วจมอยู่ในทะเลร้อยปีแล้วโผล่หัวครั้งเดียวอะโอ้สาหัสกันนะยากเข้าไปใหญ่นะครับอาจารย์ยากมากเลยนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เมื่อตายจากภพภูมิมนุษย์โอกาสที่จะเกิดก็เหมือนกับเต่าตาบอดนั่นแหละครับที่จะโผล่หัวได้ตรงห่วงที่เขากำหนดไว้อันนี้ยิ่งยากใจเลยนะครับประการที่สองพระพุทธเจ้าบอกเหมือนดินติดอยู่ที่เล็บก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนว่าตายไปแล้วเนี่ยเกิดเป็นคนเนี่ยมันยากยังไงท่านก็ให้สาวกเขาเนี่ยเอาเล็บเนี่ยเล็บนิ้วโป้งจิกลงไปที่ดินแล้วก็ชูขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ถามว่าดินติดอยู่ที่เล็บเนี่ยกับดินทั้งปัตตภีอันไหนมันมากกว่าสีชัยก็ตอบได้อะใช่ครับอาจารย์ครับดินทั้งปัตตภีมันก็เยอะกว่าใช่ไหมใช่ครับทีนี้พระเจ้าบอกว่าฉันใดก็ดีฉันนั้นคนเราเนี่ยมาตายจากพวกปูมนุษย์โอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์เท่ากับดินที่ติดอยู่ที่เล็บเท่านั้นตกลงทั้งเต่าตาบอดดินที่ติดเล็บเนี่ยสาหัสกันทั้งคู่นะใช่ครับอาจารย์มันเห็นภาพไงนี่คือวิธีการสอนคนเลยแหละที่พระเจ้าท่านอุปมาอุปไมยไม่ได้ยากอะไรเลยอ่ะเข้าใจใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดเราฟังพุทธเจ้าแล้วเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงอันนี้เราเอาหลักวิทยาศาสตร์ณปัจจุบันที่อาจารย์ก็อ่านมาจากสรีระวิธีการเกิดของมนุษย์เนี่ยในทางการแพทย์อ่ะเขาบอกว่าสเปิร์มของพ่อเนี่ยต้องยิงเข้าไปในรังไข่ของแม่เนี่ย400ล้านตัวนะไม่มีใครไปนั่งนับหรอกแต่ทางการแพทย์เขารู้ครับแล้วไอ้400ล้านเนี่ยมันได้คนเดียวนะครับหรือบางคนอาจจะโชคดีมีแฝดก็แฝดยังไงก็3 4 5อะไรยังไม่เกินประมาณเนี้ยใช่มั้ยใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ร้อยละ 99.99 ก็คือ400ล้านตัวได้ตัวเดียวสีชัยว่าในทางโรกีหรือทางโลกเราเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ใกล้เคียงกันจริงป่ะ400ล้านได้1อ่ะครับใช่ครับอาจารย์เหมือนสีชัยเอาคน400ล้านวิ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใครจะถึงเชียงใหม่เนี่ยได้คนเดียวอ่ะต้องคนแรกคนแรกด้วยคนแรกต้องชนะแบบขาดลอยนะครับก้ำกึ่งเดี๋ยวเกิดเป็นสุนัขเกิดทิ้งหมาเกิดยุ่งเลยนะใช่ครับอาจารย์400ล้านนี่ต้องสุดยอดเลยเออแล้วสีนิจัยคนเราเนี่ยมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันไปเสียอกเสียใจอะไรอาจารย์ก็ไม่เข้าใจนะครับเกิดมาให้มีอาการ32พ่อแม่ยากจนหรือไม่มีจะกินไม่สนใจไม่ได้มีปัญหาเลยกลับตรงกันข้ามไอ้คนจนๆซะอีกที่มันรวยกันทุกวันเนี่ยจริงป่ะอืมใช่ครับอาจารย์ไปดูดิไม่ว่าจะนายห้างนายอะไรจะโอ้โหอาจารย์อ่านประวัติตรงนี้มาเยอะแล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกไอ้เกิดมารวยแล้วกลับไปจนไอ้เกิดจนแล้วมันก็รวยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอ้ความจนเนี่ยมันเป็นข้อสอบระดับด็อกเตอร์เลยนะความจนเนี่ยมันทำให้เขาเรียกอะไรปากกัดตีนถีบเมื่อปากกัดตีนถีบไปมันก็เกิดทักษะเกิดเป็นวิทยายุทธส่วนตัวจริงป่ะใช่ครับไปดูไม่ว่าเฉินหลงหรือว่าหลี่หลินเจียเจ็ดลีอะไรเนี่ยอาจารย์ดูประวัติแล้วเขาก็เป็นคนไม่ได้ร่ำรวยอะไรมาเลยจนมีเป็นพันๆล้านนะเพราะอะไรก็เพราะว่าไอ้ปากกาตีนถีบไอ้การเกิดมาจนเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นพรสวรรค์นะ
ครับมันเป็นพรสวรรค์ที่เราใช้ร่างกายและจิตใจเราต่อสู้ไงครับพอเราต่อสู้แล้วเราก็ได้คะแนนส่วนเกิดมาแล้วศรีชัยโอ้โหพ่อแม่มีพันล้านหมื่นล้านเนี่ยสบายกับรถเก๋งคันงามๆ40ล้านไปชนเสาไฟฟ้าตายซะอย่างนั้นน่ะครับนั่นก็คือเขาไม่มีข้อสอบไงพ่อแม่ป้อนหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเกิดเป็นคนแสนยากของพระพุทธเจ้าเนี่ยจำไว้เลยว่าเกิดเป็นเต่าตาบอดก็ยากดินที่ติดเนี่ยก็ยากแล้วแล้วในทางโลกปัจจุบันก็ยอมรับแล้วว่ามันยากไงเกิดเป็นมนุษย์แล้วที่เหลือมันเกิดเป็นอะไรล่ะพุทธเจ้าก็บอกอีกว่าเกิดเป็นเปรตไงสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอสุรกายอะไรเต็มไปหมดเลยนรกมีตั้งกี่ขุมอ่ะ8ขุมใหญ่400กว่าขุมย่อยเนี่ยถ้าอยากได้ก็จองนี่ตอนนี้ไม่ต้องจองล้นแล้วเกิดเป็นเปรตเป็นไงก็โอ้โหก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นสัตว์เดรัจฉานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะสีชายครับบนฟ้ากับนกพึ่งพวกตัวต่อตัวอะไรนี่ก็สัตว์เดรัจฉานข้างบนบนพื้นดินเนี่ยมีงูกิ้งก่ากิ้งกือเสือสิงกระทิงแรดในทะเลในน้ำก็มีปลากุ้งหอยเต่าอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยไหนจะพวกแมลงไหนจะเชื้อโรคพวกนี้ก็เป็นสัตว์นะครับอาจารย์เพราะนั้นเราจะเห็นมากว่าเนี่ยเกิดเป็นพวกนั้นเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าตายแล้วจะต้องเกิดเป็นคนไม่ใช่พุทธเจ้าท่านบอกไว้ชัดเจนทำดีก็ไปสวรรค์ทำชั่วก็ไปนรกถ้าหมดอาสวะกิเลสก็ไปนิพพานตัดไหมใช่ครับอาจารย์จะหมดยากก็อะไรเนี่ยมั้ยสีชายมันติดไงสีชายติดไหมติดสิแต่ทำยังไงให้เราติดน้อยหน่อยเพราะที่เราติดเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงพุทธเจ้าคงไม่ออกจากวังมาบวชแล้วก็มานั่งเรียนอะไรต่ออะไรวิปัสสนาจนกระทั่ง6ปีได้เป็นพุทธเจ้ายังต้องสั่งสอนเวไนยสัตว์อีกตั้ง45ปีใช่ไหมใช่ครับพอรู้แล้วมันก็อยากจะแบ่งปันไงแบ่งปันนี่แหละก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าล่ะที่เรามาฝากไอ้พวกเราเนี่ยก็ได้แก่รุ่นหลังก็เรียนจากพระไตรปิฎกมาจากครูบาอาจารย์สอนกันมาจากวิเคราะห์อะไรต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งเห็นจริงเห็นจังแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติมันก็เกิดมรรคเกิดผลไงครับแต่ของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่อยากได้มรรคได้ผลจะเอาเงินซื้อเรื่อยเดี๋ยวเงินซื้อไม่ได้หรอกครับพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในวังเงินนั้นเยอะไหมเล่าเยอะนะครับอาจารย์เยอะก็ซื้อนิพพานซะเลยสิซื้อพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยที่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยมาจากศาสนาพราหมณ์กับพระพุทธเจ้าเกือบอย่างนั้นเนี่ยพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรนี่ก็พราหมณ์เก่าอ่ะจริงป่ะใช่ครับไม่แน่จริงก็ไปทะลุตรงนั้นก็ยากเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยหลักของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกแปลว่าไม่จำกัดการพิสูจน์ได้แม้การเวลาจะผ่านมา 2,600 ปีแล้วต่อไปกี่ปีกี่ปีบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นไหมท่านบอกไม่ใช่ของท่านทั้งหลายทั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้าที่เกิดองค์ก่อนๆไงใช่ไหมใช่ครับที่เกิดเป็นนู่นเป็นนี่ชื่อนู้นชื่อนี้เนี่ยก็จะสอนว่าไม่ทำชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายใช่ไหมเป็นไงบ้างนี่เกิดเป็นคนแสนยากยากไหมล่ะยากครับอาจารย์ครับว่าเกิดไปยากแล้วทำไมเราตายกันง่ายๆก็ไม่เข้าใจนะผูกคอตายโดดตึกตายดำน้ำตายหนีไปตายอะไรต่างๆเนี่ยตายแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ต้องเกิดมันหนีไม่พ้นไงเหมือนกับพักยกความตายพักยกความเป็นคนเดี๋ยวก็เกิดอีกอ่ะครับแล้วคนที่ฆ่าตัวตายมันต้องฆ่าแล้วฆ่าอีกไม่รู้กี่ร้อยชาติเลยนะครับอาจารย์เพราะมนุษย์เราสีชายรักใครมากที่สุดในโลกอ่ะก็รักตัวเองอย่าบอกว่าเมียหรือภรรยาไม่ใช่หรอกรักตัวเองใช่ครับแล้วเราฆ่าคนที่รักที่สุดในโลกคือตัวเราเนี่ยมันบาปหนาใช่ไหมใช่ครับพุทธเจ้าบอกไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนสัญญาเมื่อเกิดรู้แล้วว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเอาละได้ฟังอาจารย์หลักแก้วสีชายนั่งคุยกันเนี่ยก็กลับตัวกลับใจตั้งสติใหม่นะขับเรือออกทะเลหลวงไปเยอะแล้วขับเข้าหาฝั่งมามันจะได้ถึงฝั่งถ้าออกทะเลหลวงมันก็ไม่เจอฝั่งไงครับเข้าฝั่งมาปุ๊บปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาง่ายๆก็รักษาศีล5ไว้ให้มั่นคงมีโอกาสมีเงินมีทองก็ทำบุญทำกุศลซะบ้างเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือเขาซะบ้างถ้าเอาหลักการพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไหว้พระสวดมนต์ใช่ไหมเวลาไหว้พระสมมติอยู่ที่บ้านเนี่ยสีชายจุดธูปอ่ะธูปก็3ดอกใช่ไหมครับอาจารย์เทียน2ดอกไอ้เทียน2ดอกเนี่ยนักปราชญ์เขาก็มาอุปมาอุปไมยว่าเหมือนพระธรรมกับพระวินัยครับพระธรรมคือธรรมชาติวินัยก็คือพระพุทธเจ้าเลยสอนไปสอนมาแล้วพระอานนท์พระสารีบุตรแล้วก็มาจัดเรียบเรียงเป็นเรื่องเป็นราเป็นชุดเป็นบวชเป็นหมู่ซะใช่ไหมครับ
ส่วนธูป3ดอกก็เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระวิสุทธิคุณปัญญาคือมีปัญญาส่วนพระวิสุทธิก็คือบริสุทธิ์มหากรุณาก็คือเอาปัญญาเนี่ยมากรุณากรุณาแปลว่าช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคนที่เดินดินกินข้าวแกงทุกวันนี้ก็ตกทุกข์ได้ยากนั่นแหละไม่ว่ารวยว่าจนเหมือนกันหมดพี่ชายว่าจริงไหมใช่ครับอาจารย์ครับไอ้ที่ตายอยู่ไปเยอะบางทีเป็นคนรวยด้วยนะครับเมื่องวดนี้ได้พันล้านห้าร้อยล้านงวดนี้เหลือ20ล้านผูกคอตายเนี่ยน้อยหน่อยส่วนไอ้คนไม่มีจะกินได้ร้อยสองร้อยก็ดีใจแทบตายแหละใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ความทุกข์ที่ว่าเนี่ยมันไม่เลือกหน้าอินหน้าผมนั่นแหละเพราะนั้นให้เข้าใจตรงนี้ที่พระเจ้าท่านเปรียบเทียบมาเพื่อให้เราสำนึกว่าเกิดเป็นคนยากอย่าตายง่ายๆนะเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ทำบุญทำกุศลเพราะตอนตายเนี่ยมันวัดกันสองตัวสีไทคือบุญกับบาปอ่ะจริงป่ะใช่ครับอาจารย์ครับไม่ว่าตำราไหนทั้งโลกก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่ามันโดนเผาไปแล้วสีชายโดนเผาไม่เผาก็ได้สีชายโดนกลบโดนฝังครับใช่ไหมครับมันก็ต้องตายตายเพราะฝังนานๆเข้ามันก็กลายเหลือแต่กระดูกกระดูกนานๆเข้าก็กลายเป็นดินใช่ไหมกลับคืนสภาพธรรมชาติไปครับแต่ถ้าเผามันก็ยังเหลือกระดูกไปลอยอังคารพุทธพระศุกร์เสาอะไรก็ไปลอยแล้วก็จบกันครับกว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยอะไรที่มันตามเราไปอ่ะภพภูมิหน้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนก็บุญกรรมเนี่ยนะครับบุญกับบาปเท่านั้นแหละบาปบุญคุณโทษมีแค่นี้ครับไอ้ที่สมมุตินามตามท้องเรื่องสีชัยเป็นอาจารย์หลักแก้วเป็นตอนนี้อาจารย์หลักแก้วก็ถอดโขนมานานแล้วครับเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็วัดกันแต่ว่าเออใครมีบุญมากก็ขึ้นข้างบนไปก่อนใครมีบาปมากก็ลงนรกไปเปรตอสุรกายวนเวียนกันไปรับเวรรับกรรมกันครับก็ยังไม่เข็ดนะแล้วมันก็เกิดนะเกิดมาก็ลืมไงลืมว่าเอ้ยเคยไปตกนรกขุมไหนมาวะเอ้ยคุ้นๆว่าเจอหน้ากันไอ้คนเนี้ยครับใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องดีแต่ที่อาจารย์ก็มาพูดให้มันสบายๆนะแต่เวลาชีวิตจริงมันไม่สบายอย่างที่คิดนะมันก็ต้องคิดแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัตินะธรรมะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำครับทีนี้ไปอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่อาจารย์เราก็เคยพูดไปทีแล้วจำได้ไหมสิงคาลกะสูตรทิศทั้งหกอ่ะไหว้พระไหว้ทิศอ่ะวันนี้จะพูดย่อๆนะให้สมกับเวลาทีนี้ไหว้ทิศอย่างพระเนี่ยก็มีในสิงคาลกะเนี่ยไปไหว้พระอาทิตย์ทุกเช้าเลยทุกเช้าพุทธเจ้าบิณฑบาตไปเจอก็บอกไอ้หนูเองไหว้อะไรเนี่ยไหว้พระอาทิตย์ไหว้ไปทำไมก็ไม่รู้พ่อแม่ก่อนตายก็สอนไอ้เช้าเช้าให้มาไหว้พระอาทิตย์ก็แล้วกันอาจจะเป็นกุศโลบายของพ่อแม่นะไอ้เด็กคนนี้พ่อแม่อยู่สอนศีลธรรมไม่เชื่อก็เลยให้ไปไหว้พระอาทิตย์ดักรอพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะได้สอนธรรมะมันถึงจะเชื่อต้องให้คนอื่นสอนเนี่ยพ่อแม่สอนไม่ก็เชื่อครับพุทธเจ้าก็สอนว่าอ๋อที่ไหว้คิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้ที่สอนให้ไหว้พระอาทิตย์พระอาทิตย์ตรงหน้าเนี่ยมันขึ้นก่อนศรีชายเกิดมาเจอใครก่อนล่ะก็เจอพ่อแม่ก่อนใช่ครับเห็นไหมเนี่ยพุทธเจ้าเลยสอนสิงคาลกะว่าอ้าวเนี่ยทิศน่ะมันมีทั้งหกทิศนะทิศเบื้องหน้าเนี่ยแล้วเกิดมาแล้วก็เจอพ่อแม่พ่อแม่ก็เลี้ยงดูเราถ้าเกิดมาแล้วไปเจอขยะเจออะไรเนี่ยก็แสดงว่าพ่อแม่ไปทิ้งแล้วครับเกิดมาเจอพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูปูเสือจนกระทั่งเองเรียนหนังสือเข้าเรียนจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยให้เงินให้ทองไปตั้งเนื้อตั้งตัวลูกมีเมียก็ยังสนับสนุนแต่งงานให้แล้วก็มอบทรัพย์มรดกให้บางส่วนพ่อแม่เก็บไว้ส่วนหนึ่งครับเห็นไหมพ่อแม่มีประโยชน์มีคุณนะคุณมหาศาลเขาที่เมื่อบอกว่าพ่อแม่เนี่ยยังไงก็ต้องกตัญญูพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้ศรีชัยเอาแม่ไว้เบื้องขวาเอาพ่อไว้เบื้องซ้ายบ่าเราตลอด100ปีก็ยังไม่เท่ากตัญญูรู้คุณพ่อแม่เลยนะใช่ไหมขนาดนั้นเลยนะครับเป็นภาษาอะไรพ่อแม่วานนิดวานหน่อยไม่ไม่มีเวลาไม่ว่างเป็นไงพ่อแม่จะคิดยังไงเลี้ยงมาตั้งแต่แรกจะส่งเสริมสนับสนุนไม่มืออุดปากตายตั้งแต่เด็กก็บุญหัวแล้วครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไหว้พระอย่างถูกต้องตามตำนองคือไหว้พระอรหันต์ที่บ้านเราก่อนหลายคนก็ไปทำบุญ9วัด10วัดลืมพ่อแม่แก่เฒ่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ดูแลเลยไม่ได้บุญหรอกเพราะบุญใหญ่มันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วไงใช่ไหมเราหนีบุญใหญ่ไปหาบุญย่อยทำไมใช่ไหมเอาทิศเบื้องหน้ามาเราตอบแทนให้ต้องกตัญญูดูแลท่านยามแก่ยามเฒ่าพาไปหาหมอ
ท่านต้องการกินอะไรซื้อมาให้ท่านท่านต้องการอะไรนิดๆหน่อยๆซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ไม่คุ้มกับที่พ่อแม่ทำให้กับลูกอธิชัยว่ามันคุ้มกันไหมล่ะไม่หรอกครับอาจารย์ไม่ยังไงก็ไม่เท่ากันนะก็บอกแล้วพุทธเจ้าบอกเอาพ่อแม่ไว้บนบ่าซ้ายบ่าขวาตลอดชีวิตยังถือว่ายังไม่ได้กตัญญูร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรมากมายเพราะแค่พ่อแม่วานนิดวานหน่อยพาพ่อแม่ไปหาหมอหน่อยอะไรต่างๆเนี่ยนั่นแหละเราได้กตัญญูเพราะอะไรรู้ไหมถ้าศรีชัยไม่ทำไอ้ลูกศรีชัยมันก็จะเห็นไงไอ้พ่อนี่ไม่สนใจคุณปู่คุณย่าเลยต่อไปก็ไม่สนใจพ่อแม่บ้างอ่ะกรรมง่ายโกรธแห่งกรรมง่ายโอ้โหจะเจอมาเยอะแล้วพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์พอไปโรงเรียนเจอครูใช่ไหมทิศที่สองเจอครูสอนหนังสือครูสอนเราก็ต้องเคารพครูไหว้ครูนะถึงมีพิธีไหว้ครูไงครูเป็นแบบอย่างที่สอนให้เรามีความรู้พอเจอครูไม่เป็นไรเอ้าไปเจอนักเรียนเพื่อนกันอีกอ้าวไอ้นี่รุ่นไหนวะวัดลิงขบรุ่นนู้นรุ่นนี้อันเนี้ยก็ไปเจอเพื่อนอีกพอเข้ามาทำงานก็เจอเพื่อนที่ทำงานเยอะแยะเลยเห็นไหมต่อมาแต่งงานมีลูกมีเมียเมียมาข้างหลังมีลูกมาข้างหลังแล้วไอ้พวกนี้มันเกี่ยวพันกับเราหมดเลยสังเกตไหมใช่ครับอาจารย์เราต้องทำไงกับลูกกับเมียเมียก็ต้องสื่อสารต่อเขาเมียมีผัวก็ต้องสื่อสารต่อผัวต้องอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีสอนเยอะที่อาจารย์เคยพูดไปครับคิดเบื้องล่างกับลูกน้องศรีชัยเป็นนายทหารแล้วก็ต้องมีหมู่มีตาเป็นอะไรต่ออะไรเป็นลูกน้องเราเห็นไหมครับพอเบื้องบนก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าท่านสอนธรรมะให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจะเห็นว่ามาทิศทั้งหกเนี่ยสำคัญละเอียดอ่อนมากนะพระสูตรนี้เรียกสิงคละกะสูตรถ้าสังคมไทยเอาเนี่ยแปะไว้เลยตามโรงเรียนเนี่ยก่อนจะเรียนวิชาเกินวิชาการเนี่ยเอาไหว้พระอย่างทิศเนี่ยหกทิศเนี่ยให้ได้ก่อนเพราะมันได้แล้วเดี๋ยวเวลามันมีวิชาการมันก็จะไปไหว้พระถูกทิศไงใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดไหว้พระไม่ถูกทิศมีวิชาการมากก็เลยเออเล่อไง เป็นด็อกเตอร์ด็อกเต็ดแล้วก็เออเล่อแล้วก็ไม่ค่อยสนใจพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเจ้านายลูกน้องไม่สนใจเก่งอย่างเดียวไงแล้วมันไปรอดไหมล่ะก็ไม่รอดนะครับอาจารย์เออมันต้องให้ผู้ใหญ่ดึงเพื่อนประคองลูกน้องดันเนี่ยที่หลักการที่เคยได้ยินใช่ไหมใช่ครับถ้าผู้ใหญ่ไม่ดึงเพื่อนไม่ประคองลูกน้องดันไม่ดันเข้าไปอีกเสร็จเลยเนี่ยไหว้พระอย่างถูกทิศถ้าเราพูดกันภาษาบ้านๆเนี่ยจริงๆพุทธเจ้าสอนก็เวอร์ครบหมดแล้วอ่ะครับมันมีความละเอียดอ่อนนะและพระสูตรเนี้ยอาจารย์นี่บอกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าหรือผู้ที่มีหน้าที่สอนธรรมะไม่ได้ไปสอนไกลตัวมากเอาใกล้ๆเนี่ยทิศทั้ง6เนี่ยยกเว้นอย่าไปสอนทิศมาทิศมีทิศอะไรก็แล้วแต่ไม่เอาครับเอาทิศนี่แหละทิศทั้ง6ที่พุทธเจ้าท่านสอนแล้วพระท่านส่วนใหญ่ท่านก็มาเทศโปรดนี่แหละก็จะไปสูงว่าบางคนไปสูงมากปีนไม่ถึงก็ล่วงกันไปใช่ไหมใช่ครับล่วงไปแล้วก็เหมือนกับหลายกินยาแล้วมันขมเงินเหมือนลิงอ่ะเข้าหาศาสนาก็เหมือนลิงอ่ะกินมังคุดเนี่ยมังคุดปาดไหมปาดเต็มปาดนะอาจารย์ลิงบางตัวบอกเฮ้ยมันต้องดีนะมนุษย์นี่มันกินนะเราก็ต้องกินได้เลยนะปรากฏว่าไอ้ลิงมันก็บีบมังคุดออกเจออะไรล่ะโอ้โหเจอข้างในขาวๆครับไอ้สีม่วงออกไปก็ลองกินโอ้ยอร่อยหวานก็เหมือนกันเนี่ยพวกเราเวลาปฏิบัติธรรมหรือว่าศึกษาศาสนาก็เหมือนกับไอ้ลิงกินมังคุดอ่ะครับเออกินแล้วมันขมไงไปเจอพิธีรีตองยาวเหยียดเลยก็เลยหลงพิธีเนี่ยอย่างไปอะไรกระถิ่นพระป่ากีฬาบันเทิงอะไรเงี้ยนะเมามันจะลดความแล้วความอีกมันผิดไงมันไปหลงเปลือกพอบีเข้าไปข้างในมันเจอแก่นก็ได้กินก็หวานนะใช่ปฏิบัติธรรมเนี่ยหวานนะครับถ้าปฏิบัติไม่เป็นก็ปืนกันนะใช่ครับอาจารย์นี่เห็นไหมไหว้พระอย่างถูกทิศอีกสักเรื่องหนึ่งสั้นๆครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าไปเจอชาวนาแล้วก็ภาษาวกของท่านชาวนาก็ต่อว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยทำนาจะตายท่านไม่เห็นทำนาเลยเอาแต่ขอเขากินทำไมไม่ทำนาพระพุทธเจ้าบอกเราก็ทำนะไอ้เกษตรก็คือพวกเกษตรกรอะไรเนี่ยครับเราก็ทำนานะไหนอ่ะไม่เห็นมีปะตักมีวัวมีควายมีอะไรเลยไหนว่าทำนาพระพุทธเจ้าบอกนาของเราที่ทำเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยจะกินไปถึงภพภูมิหน้าเลยพระเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าเอาตัวนู้นเป็นตัวนี้รายละเอียดก็มีเยอะพระเจ้าก็บอกว่านาของเราเมื่อทำเสร็จแล้วอย่างน้อยๆก็เป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องกลับชาติมาเกิดก็ยังได้เป็นพ่อหลานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เนี่ยนาของเราสุดยอดไหมล่ะครับชาวนาสมัยก่อนฉลาดแล้วก็บอกว่าอ๋อเข้าใจแล้วก็เลยเอาข้าวปลามาถวายพระพุทธเจ้าถวายให้พระพุทธเจ้าจ้ะพระพุทธเจ้าไม่ฉันไม่รับ
ทำไมรู้ไหมศรีชัยทำไมพุทธเจ้าไม่รับรู้ไหมครับอาจารย์ครับเราไม่ฉันจากการพูดของเราเพื่อโน้มน้าวให้เขามาทำบุญกับเราเป็นของไม่ถูกต้องคือเป็นของที่เรียกว่าของขมไปแล้วท่านไม่รับแต่ถ้าเกิดท่านมาครั้งแรกแล้วชาวนาศรัทธาก็รับตั้งแต่แรกแต่นี่เพราะไม่เข้าใจพุทธเจ้าจึงพูดให้เข้าใจพอพูดเข้าใจก็เหมือนกับพอโปรดเสร็จแล้วเอาเงินเอาทองมาให้หลักการเดียวกันแต่ผู้เจ้ารับไม่ได้บอกไม่ได้เราไม่ปรารถนาสิ่งที่ให้มาเนี่ยมันเน่าแล้วไม่ได้เกิดจากศรัทธาโดยแท้จริงตั้งแต่แรกซึ่งจะศรัทธาทีหลังผู้เจ้าก็ไม่รับสอนอะไรหลายอย่างไงที่ทายไปคิดดูไม่อยากขยายมากครับอาจารย์เห็นไหมพระก็ทำได้เห็นไหมเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่อาจารย์ได้เคยทำหนังสือไว้แล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังเป็นบางหัวข้อที่พอจะสื่อได้นะให้เราได้รู้ได้เข้าใจเนี่ยเรื่องเล่าชาวพุทธดีไหมล่ะจะได้ใจครับก็ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ข้อคิดอะไรเยอะๆดีเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเราจะได้แบบบางทีคนเราในสังคมเนี้ยนะฮะมันเขวบ้างมันอาจจะมีอะไรที่มันเป็นสิ่งยั่วยุสิ่งเร้าอะไรมากมายนะครับได้อะไรแบบนี้มาเตือนสติเตือนใจมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องนะครับอาจารย์ครับที่แขวะเพราะอะไรรู้ไหมความโลภความโลภกิเลสทั้งหลายนะครับอาจารย์ตัวเดียวเลยโอ้โหโลภตัวเดียวเลยไปดูเถอะเอ้าศรีชัยไปวัดไปมาส่วนใหญ่ก็ไปดูหมอขอหวยไปหาเครื่องรางครับอาจารย์ใช่ไหมเอาจริงป่ะครับส่วนใหญ่นะเด็กน้ำมากวากน้ำโมเนี่ยก็ไปแค่นั้นแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ครับมันไม่ใช่ไงก็ไม่รู้ก็ลองไปพิจารณาดูเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาไม่ได้บังคับครับเป็นศาสนาแห่งปัญญาใครเชื่อก็ได้ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับแต่มันจะเป็นอะไรถ้าไม่เชื่อใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ไปเราต้องตอบโจทย์ว่าเขาไปทำไมแล้วเขามีเครื่องล่อเครื่องกล่อมอะไรให้เราดูดเราไปนี่คือความโลภไงครับก็ไม่ว่าเอาเดี๋ยวนี้เยอะแยะที่เป็นเรื่องหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เรื่องความโลภเท่านั้นแหละจริงป่ะใช่ครับอาจารย์ครับอยากได้เงินเยอะๆก็ไปลงทุนร้อยได้หมื่นหนึ่งแสนนี่ได้ล้านหนึ่งอะไรถ้าลงดีจริงๆเนี่ยมันไม่มาชวนเราลงหรอกสิพี่ชายคงเป็นลงเองแล้วนะครับอาจารย์ลงเองเลยครับอันนี้ก็เป็นธรรมะนะเล็กๆน้อยๆแต่ละวันก็มาฝากกันนะครับได้ครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้เรื่องราวดีๆมอบข้อคิดดีๆแบบนี้ให้เราได้ตามรับฟังกันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับ